ตอนนี้มีนปลานพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขากันเลยครับสวัสดีครับนี่แปลน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 ขอชอบบอกว่ามินเนี่ยจะมาช้าวันนี้มินมาช้าหรืออีกหรือเปล่าวันนี้เขามาผมวันนี้มาแนววันนี้ผมมาเร็วมากี่มากี่โมงอ่ะมินมาก่อนหน้านี้กี่นาทีโอ้ผมมาประมาณ2ชั่วโมงอ่ะ3ชั่วโมง3ชั่วโมงก็มาแต่งหน้าทำผมซึ่งปกติจะไม่ได้มาเร็วขนาดนี้ใช่ไหมครับแปลนปกติถ้าไม่นับงานอีเวนต์นะครับผมเวลาไปต่างประเทศเขาจะมาช้าครับผมครับเพราะว่าเขารู้ว่ายังไงก็ต้องขึ้นเครื่องเวลานี้เขาจะไปทะเลทลายอยู่ร้านจอดรถบ้างอะไรบ้างนั่งเล่นในรถอะไรพวกนี้ครับผมมันสนุกยังไงอะครับมีในการรอที่ลานจอดรถหรือว่าเดินวนไปวนมาก่อนจะเข้าคือโดยเฉพาะการไปขึ้นเครื่องเนี่ยพี่เห็นหลายคนแล้วเป็นเหมือนมีนเลยก็คือมันไม่มาขึ้นเครื่องสักทีจะชอบอยู่ในรถหรือว่าวนไปวนมาแบบนี้แบบที่ปันบอกมันคืออะไรครับมีนคือผมเนี่ยผมมาเป็นคนที่ชอบเรียกว่าไงชอบไม่อยากไปรอนานๆที่สนามบินเพราะมันไม่มีอะไรทำนะอย่างมากก็แบบไปนั่งทานข้าวนั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรอให้มันใกล้ๆถึงเวลาหน่อยแล้วก็ผมไม่อยากจะเมาเลยนะแต่ว่าผู้จัดการผมชอบมาช้าครับผมแต่ว่าผู้จัดการผมก็จะบอกว่าแบบรอมีรอพี่แป๊บนึงจะถึงแล้ว5นาทีอะไรเงี้ยเป็นพวกนี้แน่นอนประกาศ ประกาศเรียกผู้โดยสารท่านนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเวลาคุณขึ้นเครื่องแล้วเขามองคุณทั้งเครื่องไหมเวลาขึ้นเครื่องอ่ะเป็นบ่อยมากครับผมมีไฟนอลคอที่พูดเนี่ยเพราะว่าเรารู้จักคนคนหนึ่งก็คล้ายๆกับคุณเหมือนกันใครครับเป็นที่ใสที่บอกเลยสมัยก่อนไม่รู้ทำไมจะช้ามากและสายตลอดแล้วเวลาขึ้นเครื่องคนก็มองแบบโอ้โหเราก็เลยเดี๋ยวนี้เราก็เลยปรับปรุงมาเร็วขึ้นนะครับ wow. นี่จะบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าวันนี้แฟนๆ Twitch เนี่ยเขาเรียกร้องมาเยอะมากอยากเห็นทั้งคู่ทำหวานใส่กันเราจะได้เห็นไหมครับวันนี้ ทำไมหัวร้อนอย่างนั้นน่ะแบบไหนครับแบบ จะเห็นไหมอ่ะตัดกันโรยน้ำตาลเข้าหัว จะเห็นไหมครับไม่รู้ว่ะไม่รู้เหมือนกันครับนะครับก็จะบอก to wish ว่าเดี๋ยวเราจะพยายามอย่างเต็มที่มีแต่น้องๆ inbox มาบอกพี่วูดดี้ว่าเนี่ยต้องตั้งใจมากเลยนะพี่วูดดี้การคุยกับมินปานครั้งนี้มันต้องที่สุดนะต้องให้มันฟินมากแล้วก็บอกรู้แล้วเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับวันนี้ถ้าเกิดเขาไม่ร่วมมือกับพี่วูดดี้ก็เป็นความผิดของมินตันก็ไปบอกมินตันแล้วกันอย่ามาโวยพี่นะครับคนก็จะพยายามนะพยายามร่วมมือให้เต็มที่พยายามหลีกเลี่ยงดูสิจบรายการแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่เคยมีโอกาสมองตากันแบบหวานซึ้งแบบฟินเคยไหมก็ตอนเล่นซีรีส์เนาะตอนเล่นซีรีส์ครับครับแล้วก็แบบบางทีแฟนมีตติ้งก็จะเล่นเกมแบบจ้องตาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับทีมงานเรามีซาวด์แบบซึ้งๆไหมเราเดี๋ยวเราลองให้เขาจ้องตากันนิดนึงสักประมาณ10วิมีไหมอ่ะโอเคมินปลานพี่ขอนิดนึงได้ไหมอย่าเพิ่งยิงเพลงมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้พี่ให้เขามองหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยยิงเพลงโอเคมินปลานเพื่อความฟินของรายการเราในวันนี้ขอนิดนึง10วิได้ไหมครับสิบวินะครับได้ครับพร้อมนะครับไป มันตลกอะพี่วุฒิปล่อยขำเด็ดจะได้ไหมเนี่ยโอเคพอดูฝืนมากเลยฮะแต่จะบอกว่าเวลาเราเห็นจ้องตากันในซีรีส์เนี่ยมันก็อินไปตามๆกันนะครับจนคนหลงรักทั้งคู่เป็นอย่างมากแล้วตอนนี้ก็จะมีบังเอิญรัก2ถูกปะนะครับใช่ครับคำถามที่อยากจะถามเกี่ยวกับซีรีส์นี้คำถามเนี่ยต้องถามถ้าไม่ถามไม่ได้เป็นคำถามที่ซีเรียสมากนะครับแล้วคนอยากรู้มากเลยและพี่ว่ามันจะได้ประโยชน์มากจากการถามคำถามนี้บิวใหญ่มากซีซั่น2มีฉากจูบเยอะไหมครับ
บิ้วใหญ่มากอ่ะแปลนตอบครับบายก็พอสมควรครับผมเออแต่ว่าเยอะก็มีครับคือแต่ว่ามันอาจจะเป็นเหมือนซีซั่น1ที่แบบว่าในบทเป็นจูบแต่พอถึงเวลาจริงก็จะแบบเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบว่าในซีซั่น1มันจะมีซีนนึงที่มันต้องจูบแต่สุดท้ายพุ่มกับก็เปลี่ยนเป็นแบบให้เอามือแตะอย่างงี้แล้วก็ไปแตะกันเองใช่ครับอืมแต่ละเข้าซีนกันจนชินหรือยังชินกับการจูบหรือยังครับมันชินหรือยังมันชินหรือยังชินก็ได้ครับใช่ไหมเพราะแรกๆมันก็อาจจะงงๆนิดนึงเขินๆหน่อยแบบไม่รู้จะทำตัวยังไงมันน่าจะมีบ้างใช่ไหมครั้งแรกอ่ะแต่พอครั้งแรกหนักมากเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นซีนแรกที่ผมถ่ายด้วยกันด้วยครับพี่ครับแต่ตอนนี้แรกคือจูบกันหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยเออกลางแจ้งเลยใช่ครับตอนนี้ก็น่าจะคุ้นเคยแล้วใช่ไหมครับเวลาเขาสั่งแอคชั่นก็ไปได้เลยก็ไปได้แต่พอคัดที่ใดมันต้องมีเขินตลอดอยู่แล้วอันนี้ถามนอกรอบเนาะมันต้องเกรงใจกันและกันไหมเช่นสมมติว่ามื้อนี้เราก็คงไม่กินสตอหรือว่ากระเทียมอะไรก่อนจูบอ่ะเนาะมันไม่เกรงใจผมเลยครับพี่วุฒิอ้าวแปนทำไมอย่างนั้นนะครับผมรู้สึกว่าก่อนเล่นคิสซีนกันอ่ะมันไปกินอะไรไม่รู้ว่ากินแบบของแบบเหม็นๆนะกินแบบน้ำพริกอะไรเงี้ยกินมันอะไรกินอะไรวะพวกน้ำพริกไอ้พวกเนี้ยเพราะว่าป้าเขาทำน้ำพริกมาให้กินเราก็ต้องกินเนื้อเสียมารยาทเนี่ยพอมันจะเข้าซีนก็ขอไปกินก่อนอย่างเงี้ยคนอื่นเขาแบบจะเข้าซีนเขาแปรงฟันกันนี่เข้าซีนไปกินข้าวมาก่อนแต่ที่เราไม่มีใครแปรงฟันบ้วนปากเลยนะไม่มีเลยครับไม่มีการดูแลเพื่อนร่วมงานเลยแกล้งกันโอ้โหโอ้โหดังนั้นนั่นไม่เดี๋ยวเราจะได้เห็นหลายๆซีนที่เป็นคิสซิ่งซีนแล้วก็มันมากกว่าแค่จูบกันนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยได้ข่าวว่าน่ารักและเข้มข้นด้วยเราจะได้เห็นเมื่อไหร่ครับบังเอิญรัก2เริ่มเปิดกล้องก็เดือนไปต้นเดือนหน้าประสิทธิ์ไปกันนี้ก็เร็วๆนี้ช่วงนี้แล้วช่วงนี้แหละครับกำลังจะเปิดกล้องแล้วแล้วก็น่าจะออนแอร์ประมาณปลายปีนี้ครับปลายปีนี้นะครับถามแปลนหน่อยดีกว่ารู้มาว่าช่วงนี้แปลนสนใจการร้องแร็ปเป็นพิเศษใช่ไหมอ่ะครับก็อินตามกันกับคนเพื่อนๆนะครับผมก็เลยลองไปศึกษาดูด้วยเดิมทีเป็นคนชอบอยู่แล้วครับฟังตั้งแต่ยุคไทเทเนียมโจอีบอยดาจิมอะครับผมโอ้ดาจิมเหรอใช่ครับเพลงอะไรอ่ะดาจิมพี่จำไม่ได้แล้วอ่ะมี704ครับผมเออโรงแรมผีใช่พี่เป็นโรงแรมผีครับแล้วก็หวยเยอะมากครับแต่ดาจิมเขาเป็นฟิวอันเดอร์กราวด์ครับผมจะได้ฟังซิงเกิลจะได้ฟังซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้ไหมครับปลันตอนนี้มันมีซิงเกิลที่เอ้ยอัดไปแล้วด้วยครับผมสปอยได้เปล่ามันก็มีทั้งท่อนแรปแล้วก็จะแบบออกไปตามใช้ภาษาภาคอื่นด้วยครับที่ไม่ใช่ภาคกลางครับผมครับวันนี้เราอยากฟังสดๆขอรับพิเศษสำหรับวูดี้ฟอร์มโฮมได้ไหมครับตันได้ครับผมเฮ้ตื่นเต้นอะพี่ก็ตื่นเต้นเนี่ยพี่ก็ตื่นเต้นเพราะว่าทีมงานบอกว่ามันสุดยอดมากเลยมันแบบไม่น่าดิวเลยไม่น่าดิวเลยผมว่ามันใกล้ๆอะNow we are here at Woody Live from home มาโชว์ความสนิทสนมแบบ feel like a friend zone หรือจะดูย้อนหลังก็มีที่เรียกชมแบบมากมายดูได้ทั้งวันแบบไม่มีเบื่อเลือกชมได้แบบตามสบายพร้อมจะเผยเรื่องลับให้แฟนคลับตามแบบฉบับ Tourist Style ที่จะสื่อสารเรื่องสำคัญคือไม่สูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเองพร้อมสร้างสรรค์ศิลปะด้วย2มือและ2ใจจนถึงตอนนี้มีบังเอิญรักซีซั่น2อยากจะส่งเสียงให้ส่งเสริมความเท่าเทียมในเรื่องเพศที่3ให้ยอมรับเข้าสู่สากลโลกไม่ใช่แค่สาววายสุดยอดอ่ะถ้าฟังเนื้อดีๆมันรวบรวมทุกอย่างเลยอ่ะที่มีความหมายมากนะครับนี่ใช้เวลาแต่งนานไหมอ่ะแปลนตอนแรกผมแต่งกันหนึ่งแล้วก็ผมทำกระดาษที่แต่งหายไปครับผม อันนี้ก็เราเพิ่งมาหาเมื่อวานครับเพื่อจะเตรียมตัวมาวันนี้ปรากฏว่าหายก็เลยเริ่มแต่งเมื่อวานครับครับคุณอ่าน3ประโยคสุดท้ายให้ผมอีกทีได้ไหมอ่านให้ฟังได้ไหม3ประโยคสุดท้ายได้ครับผม
ที่จะสื่อสารเรื่องสำคัญคือไม่สูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเองพร้อมสร้างสรรค์ศิลปะด้วย2มือและ2ใจจนถึงตอนนี้มีบังเอิญลักซีซั่น2อยากจะส่งเสียงให้ส่งเสริมความเท่าเทียมในเรื่องเพศที่3ให้ยอมรับเข้าไปสู่สากลโลกไม่ใช่แค่สาววายครับโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสุดยอดมากเลยนี่ตั้งแต่คุณทำซีรีส์วายเล่นซีรีส์วายแล้วก็เห็นวงการนี้แล้วก็เห็นความรักที่มันหลากหลายเนี่ยเราเข้าใจมันมากขึ้นไหมครับแลนเข้าใจมากขึ้นครับผมแล้วส่วนตัวผมเป็นคนเน้นเรื่องความเท่าเทียมของคนมากกว่าไม่ว่าจะเพศไหนรวยจนผิวสีผิวขาวผิวดำทุกอย่างอยากให้มันเท่าเทียมกันหมดอยู่แล้วครับเพราะเกิดมาทุกคนมีชีวิตทุกคนต้องการความสุขในชีวิตครับไม่ต้องการการแบ่งแยกอยู่แล้วดีเลยครับดีเลยครับมินเราได้เห็นอะไรบ้างครับมินจากที่ได้อยู่ตรงเนี้ยครับเราก็ได้เห็นความหลากหลายเหมือนกันฮะเห็นหลายๆอย่างที่เราก็คือเราก็เป็นผู้ชายที่เมื่อก่อนเราเป็นผู้ชายที่แบบผู้ชายมากๆผู้ชายจ๋าๆอย่างเงี้ยแต่พอเราได้มาเจอผู้คนทั้งงานในวงการบันเทิงด้วยทั้งเพื่อนๆในสังคมด้วยก็ทำให้เราเรียนรู้แล้วก็เติบโตมากขึ้นนะเราก็อยากจะเป็นอีกคนนึงอีกกลุ่มนึงที่จะขับเคลื่อนเรื่องราวเหล่านี้เหมือนกันครับผมนอกเหนือจากซีรีส์วายก็คือในชีวิตประจำวันด้วยครับผมก็อยากจะใช้ชีวิตของเราเองในการขับเคลื่อนความหลากหลายทางเพศด้วยเยี่ยมเลยครับฟังแล้วชื่นใจเลยเนาะมีนวันนี้มีอะไรมาโชว์บ้างหรือเปล่าครับเขาแรปไปแล้วใช่ไหมผมขอเป็นร้องแล้วกันร้องเพลงได้เลยครับพร้อมไหมเอ่ยได้คุณและมีกำลังจะถามว่าจะเล่นดนตรีด้วยหรือเปล่าดีเลยครับได้ผมจะไปคู่นะครับเจ้ากีตาร์มาเพลงอะไรครับมีนเพลงของมีนเองครับ ได้เวลาขายของเพลงเมื่อกี้นี่เข้ากับที่เมื่อกี้ที่วูดี้อันนี้นะให้เล่นจ้องตาชื่อเพลงผมก็ชื่อว่าจ้องตาเหมือนกันครับครับเดี๋ยวลองฟังกันเลยครับถ้าให้ลองจ้องในตาค่อยๆค้นเข้ามาข้างในใจฉันจะพบข้อความในใจที่เก็บเอาไว้ทุกอย่างได้ยินไหมว่ามันกำลังบอกเธอผิดเธอสงสัยมานานอยากรู้ที่เฝ้าแต่พยายามถามดูถามไปเธอถามยังไงก็ไม่บอกผิดเจอกี่ทีก็ทำเฉยไหมอยากจะเฉลยมันรู้ไปกลัวจะดูเฉยๆอยากให้เธอช่วยดูเอาเองได้ไหมเรียกถ้าให้ลองจ้องในตาค่อยๆค้นเข้ามาข้างในใจฉันจะพบข้อความในใจที่เก็บเอาไว้ทุกอย่างได้ยินไหมว่ามันกำลังจะบอกเธอได้ยินไหมว่ามันกำลังบอกกับเธอสุดยอดครับ